ุนจิอิโต้รวมเรื่องสยองขวัญญี่ปุ่นนี่คือการคัดสรรเรื่องสั้นสยองขวัญสุดบันเจิด12เรื่องของจุนจิอิโต้ปรมาจารย์มังงะสายสยองขวัญที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในประเทศญี่ปุ่นนำมาสร้างเป็นแอนิเมชัน12ตอนจาก Netflix เชื่อว่าใครหลายคนอาจติดตามรอคอยตอนที่1จุนอิจิอิโต้รวมเรื่องสั้นสยองขวัญคือพี่น้องอิคิซึริป่วนพิสดารตอนนี้ก็เล่าถึงเรื่องราวสุดประหลาดในครอบครัวอิคิซึริ6คนประกอบด้วยคาสึยะพี่ชายคนโตที่ไม่ทำการทำงานอาศัยมรดกตกทอดจากพ่อแม่เลี้ยงชีพนะครับแต่ก็โกหกน้องๆว่าออกไปทำงานให้กับบริษัทประกันทุกวันซึ่งแท้จริงแล้วตัวเองนั้นก็แค่ไปเดินเตะๆเท่านั้นแต่ด้วยความที่เป็นพี่ใหญ่จึงจำเป็นจะต้องดูแลน้องๆทุกคนให้ได้ดีให้เป็นไปตามคำสั่งและความตั้งใจของพ่อแม่ผู้ล่วงลับชิโกโร่พี่ชายคนรองที่ดูเหมือนว่าจะไม่เอาไหนเป็นที่พึ่งของทุกคนไม่ได้กินมูมามไร้มารยาททางสังคมคินาโกะพี่สาวคนรองที่ปล่อยเนื้อปล่อยตัวไว้ผมกระเซาะกระเซิงเจ้าอารมณ์และคิดว่าตัวเองนั้นมีปมด้อยเรื่องรูปร่างหน้าตาอยู่เสมอนารูมิน้องสาวลำดับที่3ที่ดูบุคลิกเรียบนิ่งมีโลกส่วนตัวสูงคล้ายคนปกติที่สุดแล้วฮิโตชิน้องชายคนรองสุดท้องที่มีบุคลิกเงียบเหงาเป็นคนที่ถูกทุกคนใช้งานและมักได้รับหน้าที่ในการปลอบโยนน้องสาวคนเล็กอยู่เสมอและมักจะถูกน้องสาวคนเล็กนั้นระบายอารมณ์ใส่ด้วยการกระทำที่รุนแรงเสมอมิซาโกะน้องสาวคนเล็กอายุ8ปีมีอารมณ์ฉุนเฉียวรุนแรงและคิดถึงแม่ที่จากไปเป็นอย่างมากพี่น้องทั้ง5คนนั้นผ่านเหตุการณ์อันเลวร้ายถึง2ครั้งครั้งแรกก็คือการสูญเสียพ่อที่มีอารมณ์ดุร้ายเจ้ากี้เจ้าการเจ้าระเบียบและล่าสุดก็คือการสูญเสียแม่อันเป็นที่รักยิ่งของทุกคนทุกคนนั้นอยู่ในคฤหาสน์หลังใหญ่โตแต่ก็ดูน่ากลัวเพราะภายในนั้นมีพื้นที่หลายอย่างที่น่าลึกลับโดยเฉพาะพื้นที่ที่เป็นหลุมฝังศพของบรรพบุรุษของทุกคนแต่หลุมฝังศพที่สำคัญที่สุดก็คือหลุมฝังศพของพ่อและแม่ของพวกเขาที่ได้รับการดูแลเป็นอย่างดีวันหนึ่งคาสึยะพี่ชายคนโตก็โกหกน้องทุกคนว่าจะออกไปทำงานแต่ก็เป็นนอนที่ริมน้ำแห่งหนึ่งเขาได้พบกับซาจิโยหญิงสาวที่กำลังถ่ายภาพบริเวณนั้นเขาจึงเข้าไปถามไถ่ซาจิโยบอกว่าเธอนั้นชอบเดินถ่ายภาพในสถานที่ที่มีความน่ากลัวเพื่อหวังว่าจะได้ภาพถ่ายติดวิญญาณที่เธอนั้นกำลังศึกษาเรื่องเหนือธรรมชาติเหล่านี้อยู่คาสึยะจึงได้ชวนซาจิโยไปที่คฤหาสน์ของเขาเพราะที่นั่นเหมาะสมที่สุดแล้วหากจะสามารถถ่ายรูปติดวิญญาณได้เธอก็รับปากและก็ตามไปที่คฤหาสน์ของเขาทันทีที่นั่นเธอก็ได้พบกับพี่น้องทุกคนเดินถ่ายรูปที่หลุมศพจากนั้นเธอก็กลับห้องพักของเธอไปมื้อค่ำวันนั้นเองพี่น้องฮิคิซึริทั้ง6คนก็นั่งล้อมวงกินมื้อค่ำพร้อมกันมิซาโกะก็ร้องไห้งองแงคิดถึงแม่แล้วก็อาละวาดไม่หยุดพี่ทุกคนจึงสั่งให้ฮิโตชิน้องชายคนรองคนสุดท้องให้จัดการกับมิซาโกะแต่ก็ไม่ได้ผลมิซาโกะขวนหน้ากลับเป็นแผลเท่ากับจำนวนนิ้วมือหลังจากนั้นก็เกิดการโต้เถียงระหว่าง3พี่ใหญ่เกี่ยวกับพฤติกรรมการเป็นพี่เป็นน้องความรับผิดชอบโดยเฉพาะชิโกโร่พี่ชายคนรองนั้นถูกโจมตีหนักที่สุดว่าไร้ความรับผิดชอบทำตัวเป็นเด็กทำตัวไร้สาระและไร้มารยาทจากนั้นคาสึยะก็เกิดไอเดียว่าจะประกอบพิธีกรรมอัญเชิญวิญญาณของพ่อและแม่ด้วยการเข้าทรงเพื่อปลอบประโลมน้องสาวคนเล็กและอาจจะทำให้ครอบครัวนี้ดีขึ้นมาได้และเขาต้องการให้ซาจิโยมาเป็นพยานในการเข้าทรงในครั้งนี้ซึ่งแน่นอนว่าคาสึยะได้ชอบซาจิโยนั่นเองซึ่งในคืนนั้นเองคินาโกะก็ทำหน้าที่ไปตามซาจิโยถึงห้องซึ่งซาจิโยก็งงว่าเขารู้ห้องของเธอได้อย่างไรแต่เธอก็ตอบรับไปเพราะเธอนั้นสนใจเรื่องนี้เป็นทุนอยู่แล้วซาจิโยก็ทำการตรวจรูปภาพที่เธอเข้าไปถ่ายในคฤหาสน์เธอพบว่ารูปที่ถ่ายฮิโตชิน้องชายคนรองสุดท้องนั้นมีพลังงานบางอย่างปกคลุมไปทั่วร่างกายและในค่ำคืนการประกอบพิธีกรรมการเข้าทรงซาจิโยก็ได้ชวนแฟนหนุ่มที่เป็นอาจารย์ด้านฟิสิกส์ของเธอนั้นเข้ามาที่บ้านหลังนี้ด้วยพี่น้องทั้ง6คนนั่งล้อมวงที่โต๊ะแล้วจับมือกัน
แล้วก็อัญเชิญวิญญาณของพ่อและแม่ในขณะที่เทียนนั้นดับลงไปชิโกโร่ก็นั่งนิ่งสีหน้าเย็นเยียบดวงตาเปลี่ยนไปร้องโวยวายตัวเกร็งแล้วก็สำรอกเอ็กโตพาซึมออกมากองโตแล้วก็พูดว่าฉันคือโกโซมาจากโลกหลังความตายเพื่อมาเจอลูกๆถามถึงสารทุกข์สุขดิบทุกคนก็รับรู้ว่านี่ก็คือวิญญาณของพ่อของพวกเขามาสิงในร่างกายของพี่ชายคนรองจากนั้นดวงวิญญาณของพ่อก็ได้ตำหนิว่าคาสิยะพี่ใหญ่ของบ้านไม่เอาไหนหลอกน้องๆว่าไปทำงานทุกวันแต่กลับไม่ได้ทำดังนั้นจึงสั่งให้ต่อไปนี้ชิโกโร่พี่ชายคนรองทำหน้าที่ในการดูแลครอบครัวนี้แทนเมื่อพูดจบดวงวิญญาณนั้นก็ออกจากร่างไปแต่มิซาโกะนั้นก็ไม่พอใจเพราะดวงวิญญาณที่มานั้นกลับไม่ใช่แม่ของเธอทุกคนก็ปลอบประโลมเธอด้วยการให้เธอนั้นเก็บเอ็กโตปาซึมไปแล้วก็บอกว่าสักวันหนึ่งน่าจะกลายร่างเป็นแม่ในค่ำคืนนั้นเองแฟนหนุ่มของซาจิโยที่เป็นอาจารย์ด้านฟิสิกส์ได้เก็บตัวอย่างของเอ็กโตปาซึมไปตรวจซึ่งเมื่อตรวจแล้วก็พบว่ามันเป็นแค่แป้งที่มาจากอาหารในท้องของชิโกโร่นั่นเองไม่ใช่พลังงานที่สื่อถึงผีหรือปีศาจแต่อย่างใดแต่อย่างไรก็ตามพี่น้องที่เหลือทั้ง5คนนั้นก็ยังไม่รู้ว่าการเข้าสิงในคืนนั้นดวงวิญญาณของพ่อไม่ได้มาเข้าร่างจริงๆแต่มันคือการแสดงของชิโกโร่เท่านั้นเขาได้ใช้อำนาจบาดใหญ่ในการกดขี่ข่มเหงพี่ชายคนโตและน้องทุกคนซึ่งทุกคนก็เชื่อว่านั่นมันเกิดจากคำสั่งของพ่อจริงๆซึ่งการแสดงนี้ทุกคนก็ไม่รู้ว่ามันคือการระบายความอัดอั้นตันใจของชิโกโร่ที่ถูกดูถูกอยู่บ่อยครั้งคาสิยะเสียใจเป็นอย่างมากที่พ่อเปลี่ยนอำนาจการดูแลครอบครัวไปอยู่ที่ชิโกโร่จึงวิ่งไปที่สุสานวิ่งไปที่ป้ายหลุมศพของพ่อและแม่ตัดพ่อพ่อของเขาแล้วก็ทำลายป้ายหลุมศพนั้นแต่ไม่นานทุกคนก็จับได้ว่านั่นมันคือการแสดงและก้อนเอ็กโตปาซึมนั้นขึ้นราซึ่งมันก็คือแป้งที่ชิโกโร่สำรอกออกมาจากท้องเท่านั้นเองน้องคนเล็กจึงร้องไห้โวยวายแล้วพี่ชายคนโตก็ย้ำชิโกโร่สนุ่มต่อหน้าทุกคนที่เป็นพี่น้องระหว่างนั้นฮิโตชิน้องคนเล็กก็นั่งนิ่งทำสีหน้าแบบนิ่งๆตาลอยไล่ยังไงจะไม่ลุกหนีจากนั้นเขาก็ค่อยๆคายเอ็กโตปาซึมออกมาจำนวนมากพวยพุ่งเข้าไปในอากาศแล้วมันก็ค่อยๆก่อร่างเป็นร่างของพ่อของพวกเขาเอ็กโตปาซึมในรูปร่างของพ่อไม่พูดไม่จาอะไรลอยพุ่งเข้าใส่ทุกคนทุกคนนั้นวิ่งหนีเอาตัวรอดออกไปนอกบ้านไปยังสุสานจากนั้นเอ็กโตปาซึมในร่างของพ่อก็พุ่งลงไปในหลุมศพที่คาสิยะเพิ่งทำลายไปฮิโตชิก็รู้สึกตัวจึงถามพี่ๆว่าเกิดอะไรขึ้นทุกคนก็ร้องตื่นตกใจจากนั้นจุนจิอิโตะรวมเรื่องสั้นสยองขวัญญี่ปุ่นตอนพี่น้องฮิคิซึริป่วนพิสดารก็จบลงณตรงนี้จุนจิอิโตะรวมเรื่องสั้นสยองขวัญญี่ปุ่นตอนพี่น้องฮิคิซึริป่วนพิสดารแม้เรื่องราวโดยรวมนั้นนะฮะจะพูดถึงเรื่องของผีแต่ด้วยความที่มีต้นทางเป็นมังงะมันก็คงไม่เน้นความสยองขวัญอะไรมากมายนั้นนะครับและเขาก็ไม่ได้ตั้งใจทำออกมาให้เป็นหนังผีสยองขวัญแบบว่าต้องปิดตาดูอะไรประมาณนั้นนะครับแต่นัยยะสำคัญของคำว่าผีในตอนนี้ก็ถือว่าน่าสนใจเพราะครอบครัวฮิคิซึรินั้นหลังจากสูญเสียพ่อและแม่ไปทุกคนก็มีอาการมีกิริยาไม่ต่างกับผีเลยนะครับคฤหาสน์ที่อยู่นั้นก็โซมไม่ต่างไปจากคฤหาสน์ผีสิงราวกับว่าทุกคนในบ้านนี้ไม่มีกระจิกกระใจอะไรแล้วนะฮะหลังจากการสูญเสียครั้งใหญ่นั่นแหละนะครับผีอีกนัยยะหนึ่งก็คือเป็นสัญลักษณ์ของพ่อเข้าใจว่าพ่อจะเป็นคนที่มีความเข้มงวดนะฮะลูกๆทุกคนนั้นต่างก็เกรงกลัวเป็นอย่างมากแต่ในขณะที่พ่อกับแม่ยังมีชีวิตอยู่แม่ก็คงจะช่วยผ่อนหนักให้เป็นเบาในด้านอารมณ์ของพ่อที่จะตกมาสู่ลูกๆได้นะครับดังนั้นเมื่อแม่จากไปแล้วมันก็เหมือนกับว่าไม่มีใครคอยดูแลพวกเขาแล้วนะฮะมันจึงไม่แปลกอะไรครับที่น้องสาวคนเล็กของบ้านจะเรียกร้องหาแต่แม่อยู่ตลอดเวลาพ่อจึงเปรียบเสมือนกับผีร้ายของลูกๆทุกคนของครอบครัวนี้อย่างแท้จริงเลยครับและเมื่อครั้งแรกนะฮะที่น้องชายคนรองแกล้งว่าดวงวิญญาณของพ่อเนี่ยมาสิงในร่างของเขานะฮะ
แล้วก็สั่งให้ทุกคนนั้นทำตามนะครับและทุกคนในครอบครัวนั้นต่างก็เชื่อโดยที่ไม่มีการตั้งคำถามอะไรเลยนะครับเพราะทุกคนนั้นกลัวพ่อของตัวเองอยู่เป็นทุนอยู่แล้วนั่นยังไงล่ะครับพ่อจึงมีสถานะเป็นผีแม้กระทั่งในตอนมีชีวิตอยู่นั่นเองแหละนะครับและในตอนช่วงท้ายของเรื่อง Extopasm ที่มันออกมาจากปากของน้องชายคนสุดท้องนะฮะแล้วก็ค่อยๆกลายร่างเป็นพ่อแม้จะไม่พูดอะไรเลยนะครับทุกคนต่างก็วิ่งหนีหัวซุกหัวซุนเจ้า Extopasm ก็ไล่ตามแล้วก็ลงหลุมฝังศพไปนั่นก็เป็นการบอกลูกๆทุกคนว่าพ่อยังอยู่ที่นี่นะครับและยังคอยดูแลทุกคนคอยย้ำเตือนไม่ให้ทุกคนนั้นออกนอกรูนอกทางออกจากร่องจากรอยนั่นเองนะครับดังนั้นนะฮะจึงสามารถอนุมานได้ว่าผีในเรื่องนี้เขาไม่ได้เน้นวิธีความน่ากลัวหรือการหลอกหลอนอะไรเท่านั้นแหละนะฮะแต่มันเป็นเพราะว่าผีบรรพบุรุษนั้นยังคอยดูแลปกป้องลูกหลานและไม่ให้ลูกหลานนั้นออกนอกลู่นอกทางมีความยำเกรงรู้สึกว่าจะทำอะไรในสิ่งที่ไม่ดีนั้นนะฮะก็ไม่ควรทำนะครับผีบรรพบุรุษนะฮะหรือผีของพ่อแม่นั้นยังคงอยู่มันก็คือการใช้ความเชื่อเรื่องผีควบคุมพฤติกรรมของทุกคนในบ้านนั่นเองนะครับที่สำคัญมากๆเลยนะครับหนังเขาได้พูดถึงสารของเหลวบางอย่างที่ไหลออกมาจากร่างกายของผู้ที่ถูกเข้าทรงนะฮะซึ่งในหนังนะฮะเรียกว่าเอ็กซ์โตปาซึมซึ่งเจ้าสิ่งนี้มันมีความหมายหลายนัยยะเลยนะครับแต่ในทางสายคติชนมันก็คือของเหลวข้นที่เป็นเศษซากของดวงวิญญาณนะครับที่มันจะออกมาจากทางรูทวารทั้ง9นะครับของผู้ที่เป็นร่างทรงในขณะประกอบพิธีนั่นแหละนะครับซึ่งมีหนังสยองขวัญ นะฮะนำเสนอสารเหลวของผีที่เรียกว่าเอ็กซ์โตปาซึมเนี่ยมาก่อนหน้านี้แล้วนะครับเช่นในหนังเรื่อง The Hunting in Connecticut ที่ฉายในปี2009ที่ครอบครัวนะฮะที่มีแม่และลูกเข้าไปอยู่ในบ้านหลังใหม่ที่เป็นบ้านผีสิงครับลูกชายของเธอนะฮะถูกวิญญาณตามคุกคามและเมื่อมีการเข้าทรงหรือการติดต่อกับดวงวิญญาณเหล่านั้นนะครับไอสารเอ็กซ์โตปาซึมเนี่ยมันก็ออกมาจากร่างกายของลูกชายโดยเฉพาะออกมาจากปากนะครับพวยพุ่งขึ้นไปด้านบนเลยนะครับและหนังอีกเรื่องนึงนะฮะก็คือ Ghostbuster ที่ฉายในปี2011ครับผีหญิงสาวตนหนึ่งนะครับในบ้านร้างที่ว่ากันว่าเฮี้ยนที่สุดครับได้พ่นสารเอ็กซ์โตปาซึมใส่หญิงสาวนักปราบผีทั้ง3คนที่เข้าไปพิสูจน์ผีนะครับแต่อันเนี้ยมันก็ออกมาในลักษณะของอ้วกผีมากกว่านะครับและถ้าเรามาลองค้นหนังไทยดูนะครับโอ้ไอสารเหลวที่ออกจากปากเนี่ยมีเยอะมากเลยนะครับแต่ที่นำเสนอก็คือหนังเรื่องเที่ยวบิน224หนึ่งในหนังสั้นนะฮะจากสี่แพร่งนะครับที่ว่าเจ้าหญิงจากเมืองอะไรสักอย่างเนี่ยอยู่บนเครื่องบินนะฮะเวลาเธอที่กลายเป็นผีแล้วเนี่ยเธอก็อ้วกเจ้าสารเหลวนี้ออกมาใส่น้องพลอยเชอร์มานที่เป็นแอร์ของเราเลยนะครับซึ่งเรื่องนี้ก็น่ากลัวอย่างมากเลยนะครับและในหนังผีอีกหลายๆเรื่องนะฮะก็มักจะอธิบายถึงการปรากฏตัวของผีหรือร่องรอยของผีในสถานที่แห่งใดแห่งหนึ่งนะฮะก็มักจะมีสารแล้วเหลวเอ็กซ์โตปาซึมทิ้งร่องรอยเอาไว้เป็นหลักฐานด้วยครับซึ่งในหนัง Ghostbuster ก็ใช้สิ่งนี้มาตั้งแต่ภาคแรกเลยนะครับกล่าวโดยสรุปเลยแล้วกันนะฮะโดยส่วนตัวแล้วนะครับจุนจิอิโตะรวมเรื่องสยองขวัญญี่ปุ่นตอนพี่น้องฮิคิซึริป่วนพิสดารทำออกมาได้ดีแล้วมีความลุ่มลึกทางด้านคติชนไม่น้อยเลยนะครับดังนั้นทางช่องซูเปอร์รีวิวชานอลของเราจึงให้คะแนนความชอบเรื่องนี้เอาไว้ที่ 6.5 เต็ม10คะแนนครับ